ที่เดินผ่านเดินข้ามสะพานนะที่มันทอดนะข้ามสระเนี่ยเราจะสังเกตนะมีเห็นมีหมาอยู่2ตัวนะเลือกอยู่ที่นั่นเป็นประจำเลยนะชื่อมูมูกับเจ้าขาวหรือบางทีก็เรียกว่าเจ้าเตี้ยเป็นเกลือกันเช้าๆนะหรือว่าแดดร่มลมตกหรือว่าเวลาบ่ายๆนะที่ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมานอนนะนอนทอดอารมณ์นะชมวิวทิวทัศน์ดูแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสุขมากนะถ้าได้กินอาหารพอกินอาหารเราก็จะมานอนเล่นทั้งวันเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวๆนั้นแหละบนสะพานนะเหมือนกับว่าชีวิตนี้ก็พอใจแล้วนะไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ฉันก็มีความสุขแล้วนะมีอาหารกินนะมีเพื่อนนะมีวิวทิวทัศน์ให้ชมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วมองในแง่นี้นี่ก็เป็นครูสอนเราได้มากเลยนะในเรื่องของนะการที่มีความสุขกับชีวิตที่ง่ายๆนะถ้าพูดในเรื่องของการเสพการบริโภคแล้วเนี่ยนะหมาสองตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคือชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากโลกมีกินมีที่พักนะมีเพื่อนนะมีอนาบริเวณพอสมควรก็มีความสุขแล้วซึ่งมันต่างจากคนนะคนเราเนี่ยคนเราไม่ว่ามีเท่าไหร่นะก็ไม่เคยพอหรือว่าไม่รู้สึกมีความสุขสักทีไอตอนที่ได้มาใหม่ๆก็มีความสุขนะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักเนี่ยความสุขก็หดหายไปก็ต้องหาสิ่งใหม่เข้ามาเพื่อจะพยุงหรือว่าชุบชูใจให้มีความสุขมากขึ้นแล้วประเดี๋ยวนะความสุขมันก็ลดลงแล้วก็ต้องการอีกเรามีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พบความสุขสักทีมีเสื้อผ้านะมีรองเท้าได้มาแล้วก็ยังอยากจะหามาอีกตอนหลังก็มีเครื่องประดับนะมีโทรศัพท์มีแล้วก็อยากจะได้รุ่นที่มันใหม่กว่าแล้วก็ใหม่เรื่อยๆได้มาแล้วก็ยังอยากได้อย่างอื่นอยากได้รถได้รถมาแล้วก็อยากได้บ้านมีบ้านแล้วก็อยากจะได้หลายคันบ้านที่ใหญ่กว่าเดิมไม่มีความสุขสักทีเวลามีความทุกข์เวลามีความเร่าร้อนใจเนี่ยนะลองนะมองไปที่หมาสองตัวนี้ก็ดีนะว่ามันเป็นว่ามันมีความสุขแบบง่ายๆมากแต่ก็แน่นอนนะคนเราเนี่ยคนเราไม่ได้มีเรื่องของการเสพการบริโภคนะคนเรายังมีคุณค่ามากกว่านั้นนะก็คือการกระทำสิ่งที่มีประโยชน์นะอันนี้เนี่ยมนุษย์เราเหนือกว่าสัตว์นะสัตว์นี่มันได้อาหารนะได้ที่พักมีอาณาเขตบริเวณของมันก็มีความสุขละไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าคนเราเนี่ยเรายังควรทำตนให้เป็นประโยชน์ด้วยทำตนให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ว่ามีกินแล้วก็พอเท่านั้นทำตนให้เป็นประโยชน์นะให้กับครอบครัวนะให้กับส่วนรวมให้กับประเทศชาติให้กับโลกนะอย่างพวกเรานะหลายคนมาที่นี่ก็เพื่อจะได้ปลูกป่านะเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้เกิดมีขึ้นอันนี้ก็คือคุณค่าอย่างหนึ่งนะที่มันเติมความหมายของความเป็นมนุษย์ให้กับเราอันนี้เนี่ยมนุษย์เราดีกว่าสัตว์มากนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการบริโภคนะการเสพแล้วนี่สัตว์นี่มันก็เป็นครูให้กับเราได้ก็คือการที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากชีวิตมากนะแค่มีอาหารอิ่มท้องนะหรือว่ามีอนาบริเวณมันก็มีความสุขสัตว์หลายชนิดนี่เป็นแบบอย่างนะของการไม่สะสม
การอยู่ง่ายซึ่งพระพุทธเจ้าก็นะแนะนำให้ดูเป็นแบบอย่างนะเช่นนกเนี่ยนกมันมีแค่ปีกสองข้างนะมันออกหาอาหารพอมันอิ่มแล้วมันก็พอแล้วมันก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมากนะมีแค่ปีกสองข้างหรือว่าผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อผู้เจ้านะแนะนำนะให้พระเนี่ยดูผีเสื้อเป็นแบบอย่างผีเสื้อเนี่ยมันดูดน้ำหวานจากดอกไม้นะมันอยู่ได้เพราะดอกไม้และมันก็ต้องการน้ำหวานจากดอกไม้แต่มันก็ไม่เคยทำให้ดอกไม้เนี่ยบอบช้ำหรือว่าเสียสีเลยดอกไม้ก็ยังนะยังสวยยังสมบูรณ์เหมือนเดิมมีหนำซ้ำเนี่ยก็ยังช่วยดอกไม้ด้วยนะพึ่งเนี่ยช่วยผสมเกสรเป็นการตอบแทนอันนี้ก็เป็นแบบอย่างนะที่สอนพระนะและที่จริงก็สอนมนุษย์ทั้งหลายด้วยว่าเมื่อเราเนี่ยต้องพึ่งพาใครก็ตามเช่นพระเนี่ยก็ต้องพึ่งพาคารวะก็อย่าไปรบกวนเขานะพึ่งพาพอสมควรนะโดยที่ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนแต่ว่าแบบอย่างนี้มันใช้ได้กับมนุษย์ทั้งหลายนะเวลาเราพึ่งพาในเมื่อเราต้องพึ่งพาธรรมชาติเนี่ยปัจจัยสี่ของเรานะที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเราก็อาศัยธรรมชาติทั้งนั้นแหละเช่นป่าลำห้วยลำธารผืนดินเราก็ควรจะดูแลรักษานะไม่ให้เขาเดือดร้อนหรือว่าทำลายธรรมชาติให้มันเสื่อมโทรมลงไปแต่ทุกวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเอาเปรียบธรรมชาติมากไม่ได้รู้เลยว่าเราเนี่ยพึ่งพาธรรมชาติแค่ไหนเสร็จแล้วไอ้การที่เราเบียดเบียนจนกระทั่งทำลายธรรมชาติเนี่ยมันก็มีผลสะท้อนย้อนกลับมาที่เราทำให้คุณภาพชีวิตของคนเรานะนับวันก็จะแย่ลงนะเรากำลังเจอภัยธรรมชาติที่คุกคามในหลายรูปแบบหลายลักษณะนะไม่ใช่แค่น้ำท่วมฝนแล้งนะโรคระบาดนะแต่มันจะรวมถึงการเจอกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงจนกระทั่งไอ้ต้องอพยพโยกย้ายกันพูดถึงเรื่องการเสพการบริโภคเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะเราสามารถจะถ้าเราเอาเรียนรู้จากสัตว์ต่างๆเนี่ยนะเราก็มีความสุขได้ง่ายนะจริงอยู่นะมาตรฐานนะการครองชีพของคนเราเนี่ยมันก็ต้องสูงกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูเนี่ยอะไรเนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขทั้งๆที่เราก็มีเยอะแยะไปหมดนะเด็กเดี๋ยวนี้ก็มีความสุขได้ยากนะตอนเล็กๆก็อยากได้ของเล่นพอได้ของเล่นมาแล้วนะก็อยากได้อีกนะไอ้ที่มีก็ทิ้งเบื่อนะจากเลโก้นะมันก็ต่อมาเป็นเกมออนไลน์นะมีเครื่องเล่นเกมออนไลน์ PlayStation แล้วก็ยังไม่มีความสุขก็ยังไม่พอใจมีเครื่องดนตรีจะเรียกร้องเอาเครื่องดนตรีกีตาร์มีแล้วก็ยังเรียกร้องอีกนะอยากจะได้เครื่องกีฬาราคาแพงได้เครื่องกีฬามาแล้วก็ขอเอานะคอมพิวเตอร์นะได้คอมพิวเตอร์มาก็ดีใจนะแต่ว่าดีใจไม่นานนะอยากได้อย่างอื่นอีกเช่นกล้องและตอนหลังก็โทรศัพท์นะก็ไม่พอใจสักทีนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคนเราทุกวันนี้เนี่ยความทั้งที่เรามีมากมายนะเรามีเยอะแยะไปหมดแต่เราก็ยังไม่มีความสุขนะจะเรียกว่าไม่รู้จักพอก็ได้และความไม่รู้จักพอเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากความคิดนะคนเราทุกวันนี้มันทุกข์เพราะความคิดมากไอ้ความคิดที่มันคิดซับคิดซ้อนเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหาความสุขได้ยากทุกทีนะความสุขมันกลายเป็นเรื่องยากทั้งที่มันเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าความคิดที่ซับซ้อนเนี่ยมันทำให้ความสุขเป็นเรื่องไกลตัวออกไปเรื่อยๆนะมันมีเรื่องเล่าที่อาจจะเคยได้ยินนะนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยนะก็ไปเจอ
คุณลุงคนหนึ่งนะที่สะพานปลาแห่งหนึ่งลุงแกก็นั่งนะชมทะเลนะผ่อนอารมณ์อย่างสุขใจนักธุรกิจก็ถามลุงว่าเนี่ยทำไมไม่ไปหาปลาแกก็บอกว่าหาปลามาแล้วนะได้ปลามาแล้วนักธุรกิจก็ถามทำไมไม่ไปหาอีกนะเพราะนี่มันยังมีอะไรต้องเยอะลุงก็ถามว่าหาทำไมนักธุรกิจก็ตอบเพื่อจะได้เงินไงมีเงินเยอะมีเงินเอาไปทำไมก็จะได้ไปซื้ อเครื่องยนต์นะให้มันมีแรงมากขึ้นจะได้นะสามารถจะไปหาปลาในทะเลที่ลึกที่ไกลแล้วทำไปทำไมลุงถามก็ได้มีเงินเยอะขึ้นไงมีเงินเยอะไปทำไมก็ได้มีเรือหลายลำมีเรือหลายลำไปทำไมก็ได้มีเงินเยอะๆมากกว่าเดิมเอาเงินไปทำไมนะก็ทำให้มีเรือเดินสมุทรนะไปหาปลาที่มันไกลออกไปเลยไม่ใช่แค่อ่าวไทยนะโน่นเลยนะไปไกลเอาไปทำไมนะเงินนะก็ได้มีความสุขไงลุงก็เลยตอบว่าก็ฉันมีความสุขอยู่แล้วไงตอนนี้ความสุขเป็นเรื่องง่ายนะก็ทำไปหาปลามาได้เสร็จก็นั่งนะนั่งชมธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นความสุขนะที่มันหาได้ง่ายๆอิ่มท้องแล้วนะก็ชื่นชมธรรมชาติไปแต่ว่าคนสมัยใหม่เนี่ยนะเราทำให้ความสุขเป็นเรื่องยากนะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เพราะความคิดของมนุษย์เรานะที่มันคิดซับคิดซ้อนความคิดนี่มันก็มีประโยชน์นะมันช่วยแก้ทุกข์ช่วยแก้ปัญหาของเราได้มากทีเดียวเวลาเจ็บป่วยเราก็ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะเวลาทำไร่ทำนานะมันมีปัญหาต้นไม้ไม่เจริญงอกงามเราก็ใช้ความคิดเพื่อที่จะสืบสอบวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรนะเราแก้ปัญหาเราบำบัดความทุกข์ได้ก็เพราะใส่ความคิดนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะความคิดโดยเฉพาะถ้าเราคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นนะมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ได้ง่ายทั้งที่เราก็มีทุกอย่างในชีวิตนะแต่เราก็ไม่มีความสุขนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าเราพอเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าเรานะเราก็อยากได้ไอ้ที่มีอยู่มันกลายเป็นไม่มีค่าไปแล้วถ้าเรามีความทุกข์ได้ง่ายนะไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ยไอ้สิ่งที่เราได้มันไม่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงได้โบนัสมา 500,000 นะมีความสุขดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาได้ 600,000 หรือ 550,000 แค่นี้เราก็เป็นทุกข์ละนะไม่พอใจละนะไปมีชาวบ้านคนหนึ่งนะเคยไปเล่าว่าเนี่ยไปซื้อไปแทงหวยนะ3ตัวแกก็แทงไป15บาทปรากฏว่าถูกนะแกก็ดีใจนะได้มา600ก็ไปอวดใครต่อใครนะว่านะถูกหวยแต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนนึงนะอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาแทง50เขาก็เลยได้ 2,000ตัวเองได้600แต่เพื่อนได้ 2,000 แค่รู้เท่านั้นนะไอ้ที่เคยยิ้มนี่ก็เหี่ยวเลยเราทุกข์เพราะเปรียบเทียบนะถ้าลองดูนะไม่ว่าแม้เราจะเจอโชคอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเรามองไม่เป็นหรือว่าเราคิดไม่ถูกนะมันทุกข์นะนะไปซื้อของไปเที่ยวนะเชียงใหม่นะตลาดคนเดินหรือตลาดที่ขายของกลางคืนนะเจอย่ามชาวเขา500บาทเราต่อมาได้300เราดีใจนะกลับไปโรงแรมนะจะไปอวดเพื่อนว่าเนี่ยฉันซื้อมาได้300บอกว่าเพื่อนบอกว่าเอาย่ามจากร้านเดียวกันมาให้ดูนะลายก็คล้ายๆกันก็บอกว่าเนี่ยเขาต่อได้200นะตัวเองต่อได้300แต่เพื่อนได้200พอรู้แค่นี้นี่โหโมโหเลยนะทุกข์เลยทั้งที่ก็น่าจะดีใจนะ500ราคาติดเอาไว้เราได้300แต่พอเห็นเขาจ่ายน้อยกว่าเราเนี่ยทุกข์แล้วอันนี้ก็เรียกว่านะคิดไม่เป็นนะไอ้ความคิดหรือวิธีการมองไม่เป็นแบบนี้แหละมันทำให้คนเราเนี่ยทุกข์ง่ายไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก็ทุกข์นะมีร้อยล้านมีพันล้านนะ
ก็ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเมื่อวันสองวันก่อนก็มีเศรษฐีพันล้านนี่ยิงตัวตายอันนี้เป็นเพราะอะไรนะมันไม่ใช่เป็นเพราะตัวเองมีน้อยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่สะดวกสบายแต่เป็นเพราะว่านะเราคิดไม่เป็นความคิดที่ซับซ้อนของเราเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยนะที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันนะหรือว่าใช้ไม่เป็นนะมันก็กลับมาทำร้ายเราทำให้ชีวิตเนี่ยไม่มีความสงบสักทีมีมากเท่าไหร่นะชีวิตก็ไม่สงบนะไม่สงบในที่นี้มันถึงจิตใจนะได้เท่าไหร่จิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าได้ไม่รู้จักพอสักทีหรือว่าเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราคิดให้เป็นคิดให้ถูกนะโอ้เราก็น่าจะมีความสุขได้ง่ายนะขอบคุณนะที่วันนี้ฉันนะยังไม่เจ็บไม่ป่วยขอบคุณนะที่วันนี้นะฉันยังมีคนรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกหลานนะอยู่กับฉันนะขอบคุณนะที่ฉันยังมีตามองเห็นขอบคุณนะที่ฉันยังมีหูที่ได้ยินนะฉันยังมีร่างกายที่เดินเหินไปไหนมาไหนได้ทำไมเราต้องขอบคุณนะเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีอย่างที่มีนะมันก็จะเสื่อมไปนะอย่างที่เรานะส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นลองคิดแบบนี้ซะบ้างนะว่าไอ้ที่เรามีวันนี้นะวันหน้ามันจะไม่มีนะวันนี้เราสุขภาพดีแต่วันหน้าเราอาจจะเจ็บจะป่วยนะนะวันนี้เราวิ่งเล่นได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่วันหน้าเราก็อาจจะพิการหรืออัมพฤกษ์อัมพาตหรือถ้าบังเอิญเราโชคดีมีอายุยืนจนกระทั่งอายุนะ90หรือ100ถึงตอนนั้นเราอาจจะเดินไม่ค่อยได้นะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะตอนที่เขาสุขภาพดีเขาไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าการที่หายใจได้เนี่ยมันเป็นโชคนะมันเป็นสุขแล้วล่ะจนกระทั่งเมื่อเขาป่วยนะต้องเข้าห้อง ICU แล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหายใจแต่ละทีมันทรมานเหลือเกินถึงตอนนั้นเราจึงรู้ว่าโอ้การที่ตอนที่เราสุขภาพดีมีลมหายใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นความสุขแล้วไอ้ตอนที่แก่จนกระทั่งอยากจะเดินไม่ได้แล้วเนี่ยหลายคนนะยืนกรานที่จะเดินให้ได้นะถึงแม้ว่าลูกหลานกลัวว่าจะเดินแล้วล้มนะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ขอเดินเองดิ้นรนนะที่จะขอเดินเองไปห้องน้ำทั้งที่ก็เดินกระย่องกระแย่งพยาบาลหรือลูกหลานจะช่วยพยุงก็ไม่อยากให้ทำนะเพราะว่าฉันอยากจะเดินเองนะการเดินด้วยตัวเองนี่มันกลายเป็นเรียกว่าสิ่งสำคัญในชีวิตขึ้นมาทั้งที่ตอนที่เราเดินได้เองเนี่ยนะเพราะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือยังเด็กอยู่เนี่ยไม่เคยเห็นความสำคัญเลยไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นความมันเป็นโชคเพราะอะไรเพราะว่าเราไปสนใจสิ่งที่เรายังไม่มีเราสนใจสิ่งที่เรายังไม่มีแล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เรายังไม่มีนะไม่ว่ามันจะเป็นรถยนต์มันจะเป็นบ้านตำแหน่งนะสถานภาพคนเราทุกวันนี้ทุกข์เพราะสิ่งที่ยังไม่มีใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีถ้าคนเราย้อนกลับมาหันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยจะพบว่าความสุขมันง่ายเพียงแค่ชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ง่ายมากนะแต่เป็นเพราะเราเนี่ยนะมองไม่เป็นเรานึกถึงแต่สิ่งที่เรายังไม่มีนะเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรามีแล้ววันหนึ่งนะถ้าสิ่งที่เรามีมันหมดไปหายไปวันนั้นแหละนะถึงจะรู้สึกเลยว่าเราปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปเมื่อสักปีก่อนเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุก็ไม่มาก10ไม่ถึง20แล้วเป็นนักกีฬาเป็นกีฬาใหม่นะเรียกว่าคาราเต้โดนะคาราเต้โดยูโดบวกคาราเต้เธอเนี่ยนะหมายมั่นนะที่จะเอาเหรียญทองให้กับประเทศไทยในการแข่งในกีฬา4เกมให้ได้เหรียญทองนี่สำคัญมากเพราะมันจะเป็นเหรียญแรกของประเทศในกีฬาชนิดนี้นะแกก็ตั้งใจฝึกฝนอย่างดีแล้วก็โชคดีนะมีพ่อเนี่ยที่เป็นโค้ชส่วนตัวนะช่วยฝึกให้เธอนะ
เธอก็เคี่ยวเข็นตัวเองอย่างมากทีเดียวนะพ่อก็ช่วยอย่างเต็มที่พอมุ่งมั่นมันเนี่ยจะต้องคว้าเหรียญทองมาให้กับตัวเองแล้วก็ประเทศชาติให้ได้เสร็จแล้วนะในสุดก็ได้เดินทางไปฟิลิปปินส์นะตอนนั้นฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะ4เกมและสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้เหรียญทองนะสมกับที่ได้ตั้งใจเอาไว้ดีใจมากมีความสุขมากนะบรรลุถึงความใฝ่ฝันในชีวิตนะเป็นเหรียญทองแห่งเหรียญแรกในประเทศนะในกีฬาชนิดนี้ก็มีการเลี้ยงฉลองกันนะตอนเย็นพอฉลองกันเสร็จนะโค้ชทีมชาติก็มาบอกกับเธอว่ามีข่าวร้ายจะแจ้งนะพ่อเธอเสียชีวิตแล้วเมื่อ2วันก่อนแต่ไม่ได้แจ้งให้เธอทราบเพราะกลัวว่าเธอเนี่ยจะไม่มีกำลังใจนะเล่นคาราเต้โดโค้ชก็เห็นว่าเนี่ยนี่คือความฝันในชีวิตของเธอก็ไม่อยากให้ความฝันมาหลุดลอยไปพอเธอรู้พ่อเสียชีวิตนี่เธอร้องไห้โฮเลยนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้เหรียญทองที่ฉันไม่เอาละขอพ่อคืนมาตอนนั้นเนี่ยเธอเพิ่งรู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตเธอมันไม่ใช่เหรียญทองมันคือพ่อแต่ตอนนั้นไม่เห็นก่อนนั้นไม่เห็นไปคิดว่าเนี่ยชีวิตนี้จะต้องให้ได้เหรียญทองให้ได้ถ้าไม่ได้นี่ฉันจะทุกข์มากเลยถึงตอนนั้นเธอจึงรู้ว่าถึงแม้ไม่ได้เหรียญทองนะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่าคือพ่อมาเห็นว่ามารู้ว่าพ่อนี่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่พ่อเสียไปแล้วคนเราเนี่ยนะมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเนี่ยก็ต่อเมื่อมันเสียไปแล้วไม่ใช่จะพ่ออย่างเดียวนะอย่างอื่นด้วยอาจจะเป็นอวัยวะนะที่มันอยู่ติดตัวกับเรามาตั้งแต่เกิดอาจจะหมายถึงเพื่อนอาจจะหมายถึงสิ่งดีๆที่เรามีไอ้ตอนที่มีไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นโชคเลยนะต่อเมื่อเสียไปเนี่ยถึงค่อยเห็นและถามว่าทำไมตอนที่มีเนี่ยถึงไม่รู้สึกว่ามีความสุขเพราะใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นที่ยังไม่มีนะอะไรก็ตามที่เรายังไม่มีนะเราจะเห็นค่ามันมากและเห็นค่าอีกตอนนึงคือตอนที่มันเสียมันไปนะมันมี2ช่วงเท่านั้นแหละที่คนเรามักจะเห็นค่าของสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็คือตอนที่ยังไม่ได้มันกับตอนที่เสียมันไปแต่ตอนที่มันยังมีอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะนึกว่าเป็นของตายนะหรือเพราะคิดว่ามันยังไม่พออยากได้อีกงั้นคนเราจริงๆเนี่ยความสุขมันง่ายความสุขใจของคนเราเนี่ยมันหาได้ง่ายโดยเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยความสุขกายเนี่ยมันกลายเป็นสิทธิพื้นฐานของเราไปแล้วนะเราเกิดมาเนี่ยนะมันก็มีความสะดวกสบายทางวัตถุนะมากมายหรือถ้าจะเป็นคนชั้นกลางเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกชาวบ้านที่ยากจนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเล็กจนโตก็มีความสุขกายแต่เพราะความคิดที่ซับซ้อนนะมองไม่ถูกวางใจไม่เป็นเนี่ยไอ้ความสุขที่มีอยู่มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมมันไม่ได้ไกลเลยมันมีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นเองงั้นลองนะกลับมานะกลับมาพิจารณากลับมาใคร่ครวญแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่เรามีเราจะพบว่าความสุขมันอยู่กับเราแล้วแล้วก็มันอยู่กับเราตลอดเลยยิ่งถ้าเราเนี่ยนะตระหนักว่าสิ่งที่ต้องทำให้มากกว่านั้นก็คือการที่เราฝึกจิตฝึกใจเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับเวลาที่ไอ้ความสุขเรานั้นมันหายไปเพราะมันไม่เที่ยงนะเพราะวัยที่แก่ชราเพราะว่าสิ่งที่มีต้องพัดพรากไปถึงเวลาที่มันพัดพรากไปถึงเวลาที่เจ็บป่วยถึงเวลาที่สูญเสียเราก็ยังรักษาใจให้เป็นสุขอยู่ได้นะและนี่แหละนะคือนะคุณค่าของธรรมะนะที่เราควรจะให้ความสำคัญหมาเนี่ยนะวันนี้มันมีความสุขนะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันป่วยเมื่อไรก็ตามที่สิ่งแวดล้อมแปรเปลี่ยนไปมันทุกข์แต่คนเราเนี่ยทำได้ดีกว่านั้นก็คือว่าแม้มันจะแปรเปลี่ยนไปแต่ว่าเราก็สามารถรักษาใจให้เป็นสุขได้เพราะว่าเราได้เตรียมตัวล่วงหน้าเราได้ฝึกเอาไว้เราไม่ใช่แค่พอใจนะกับสิ่งที่มีแต่เราตระหนักว่าแม้สุขที่มีก็ประมาทไม่ได้เพราะนั้นก็เตรียมใจเพื่อจะรับกับความเปลี่ยนแปลงแล้วถึงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็ยังสุขอยู่ได้เอาละค่ำนี้ก็พูดกันเท่านี้กราบพระ